คุณผู้ชมครับกลับมานะฮะความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะฮะ100เมตรสุดท้ายแล้วนะครับเร่งเครื่องกันแล้วนะฮะสำหรับพรรคการเมืองต่างๆที่จะหาเสียงนะครับแต่อีกฝั่งนึงเรื่องของการเร่งเครื่องเพื่อที่จะร้องกกต.ก็ยังมีให้เห็นนะฮะยังมีโค้งสุดท้ายขนาดนี้นะคะนักร้องอีกคนนึงที่พอๆกับคุณศรีสุวรรณที่เขาเรียกกันเนี่ยก็คือคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะล่าสุดค่ะไปร้องกกต.ให้ยุบพรรคพลังประชารัฐอีกเรื่องนึงแล้วนะคะกับกรณีที่เปิดตัวผู้สมัครก่อนที่ผู้สมัครจะลาออกจากพรรคเดิมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดที่คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะอดีตผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคไทยรักษาชาติไปยื่นกันนะคะก็เอาเนี่ยค่ะเอาเอกสารไปยื่นให้กกต.ขอให้ตรวจสอบพรรคพลังประชารัฐหน่อยกรณีนำบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคไปร่วมกิจกรรมทางการเมืองเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา28และ30หรือเปล่าคุณเรืองไกรบอกว่าก่อนหน้านี้เคยมายื่นหนังสือให้กกต.เนี่ยตรวจสอบสมาชิกภาพพรรคการเมืองซ้ำซ้อนของนายสันติพร้อมพัฒน์และนายปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขรวมถึงรายชื่อบุคคลอื่นๆซึ่งกกต.ระบุว่าไม่พบการเป็นสมาชิกซ้ำซ้อนโดยนายสันติเนี่ยลาออกจากพรรคเพื่อไทย19พฤศจิกายนไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ20พฤศจิกายนส่วนนายปรีชาสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ22พฤศจิกายนสำหรับนายอนุวัฒน์วิเศษจินดาวัฒน์ลาออกจากพรรคภูมิใจไทยไปสมัครพรรคพลังประชารัฐ26พฤศจิกายนขออภัยนะคะถึงแม้จะไม่มีปัญหาเรื่องสมาชิกภาพซ้ำซ้อนแต่ปรากฏภาพนายสันติและนายอนุวัฒน์สวมเสื้อพรรคพลังประชารัฐไปร่วมงานเปิดตัวพรรคที่โรงแรมแชงกรีล่าเมื่อวันที่18พฤศจิกายนสมัคร26แต่ไปร่วมงานเปิดตัวตั้งแต่18อันนี้อาจจะเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา28และ30หรือเปล่าก็เลยมาเรียกร้องให้กกต.ดำเนินการตามมาตรา92เสนอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคพลังประชารัฐนะคะส่วนอีกท่านนึงนะครับคุณสมชัยศรีสุทธิยากรผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก็ยื่นหนังสือให้กกต.ตรวจสอบเอกสารลับจากกระทรวงกลาโหมนะฮะที่ขอให้แม่ทัพภาคที่1ปฏิบัติการข่าวสารหรือว่า IO และสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐนะครับคุณสมชัยบอกว่าในฐานะที่เคยเป็นกกต.และเป็นผู้สมัครส.ส.ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการเลือกตั้งก็อยากให้กกต.นั้นตรวจสอบเอกสารดังกล่าวว่าเป็นจริงหรือไม่นะครับและก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านจะออกมาปฏิเสธก็ยังไม่เพียงพอดังนั้นกกต.เนี่ยต้องทำให้โปร่งใสซึ่งไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพราะมีชื่อบุคคลอยู่ในเอกสารนี้อยู่แล้วนะครับหากเป็นเอกสารจริงกกต.ก็จะต้องดำเนินการกล่าวโทษตามมาตรา149ที่ระบุว่าผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องจำคุก 1-10 ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทพร้อมให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งนะฮะผู้นั้นเป็นเวลา20ปีนะครับฉบับนึงให้ที่นี่ไว้อีกฉบับนึงก็ให้ช่วยเซ็นกับเรารับนี่ก็เป็นเรื่องของการรอ